จูเลียกามามิสยูนิเวิร์สบราซิล2020ได้ตัวแทนไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิสยูนิเวิร์สบราซิล2020โดยการได้รับการแต่งตั้งในวันที่20สิงหา2020ซึ่งสาวคนนี้นั่นก็คือจูเลียกามาอายุ26ปีส่วนสูง176เซนติเมตรเรียนจบคณะปริญญาวิศวกรรมเคมีที่เฟโร University of Rio Grande do Sul โดยเธอเคยได้รับตำแหน่งมิสบราซิลเมนโด2014และเป็นตัวแทนของประเทศบราซิลเข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์2014และเธอก็สามารถเข้ารอบ11คนสุดท้ายมาได้จากนั้นจูเลียกามาก็ได้ไปทำงานในประเทศจีนและเริ่มทำงานเป็นนางแบบนักแสดงเป็นเวลา3ปีโดยเธอเคยใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนของบราซิลในการประกวดบนเวทีมิสยูนิเวิร์สและในที่สุดเธอก็ได้เลือกเป็นมิสยูนิเวิร์สบราซิล2020จูเลียหวังว่าการเป็นตัวแทนของเธอในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้กับชาวบราซิลคนอื่นๆอีกมากมายและเธอก็ต้องการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ผู้คนเชื่อมั่นในตัวเธอในพลังงานของการทำงานและเคารพการทุ่มเทจุดมุ่งหมายหลักของจูเลียคือการรับผิดชอบต่อมงกุฎของเธอและเธอก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการประกวดครั้งนี้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าดีกรีของเธอไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรามาลุ้นกันว่าสาวงามจากบราซิลคนนี้เธอจะไปถึงฝั่งฝันมิสยูนิเวิร์สได้หรือไม่สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจมส์ IU 43ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ